ต่ละรูปแบบมันก็จะมีหลายพาร์ทของการในการทำงานก็ต่อจากอันนี้ก็น่าจะมีคือผมว่าคือในตอนนี้ละครเนี่ยครับเราไม่ได้รับปากแต่ว่าเราก็ได้รับมีคุยกันอยู่นะครับพอดีตอนนี้เนี่ยทางสคริปต์ทางบทอะไรเนี่ยจะไม่ได้ออกมาเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราทำก่อนแล้วช่วงระหว่างนี้ก็ทำสคริปต์กันก่อนเดี๋ยวมาคืออย่างนี้ครับก็คือความจริงแล้วที่ผ่านมาไม่ได้อยากหายไปไหนก็บางทีแล้วเนี่ยมัวแต่ไปเพลิดเพลินความคิดของเราเองมัวแต่ไปเพลิดเพลินกับเราไปถ่ายรายการในเกเตอร์เพราะว่ามันคือสิ่งที่มันคือชีวิตของเราเราก็คิดว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องใส่อันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอทุกอย่างลงตัวอยู่ตัวนะครับเราก็ค่อยๆไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นได้ในความสามารถของเราทำได้เพื่อไม่ให้เสียงานทุกที่ครับกลับมารับงานยาวอย่างนี้แล้วก็แบ่งเวลากับครอบครัวทีนึงก็เหมือนเดิมครับความจริงแล้วมีน้องสองคนนะครับชื่อตั้งแต่ตองครับไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะมีไปก่อนไปเองนะคะก็คืออย่างตอนเนี้ยคือผมว่าการที่เราจะมีใครสักคนนึงนะครับจะต้องมีเวลามากๆเพราะว่าเราผมก็คุยกับคนว่ามันจะต้องมีเวลาต้องเลี้ยงดูเพราะว่าเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่สำคัญเนี่ยคือวัยเด็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้โอเคเราทำงานกันเก็บเงินเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงพร้อมเมื่อไหร่ได้จังหวะแล้วก็ค่อยมีการมีแบบเราอยากอุ้มหลานแล้วหรออะไรเงี้ยช่วงแรกๆลุกเล้าครับแต่ตอนนี้เขาเข้าใจตอนนี้เขาก็เห็นด้วยเพราะว่าเรามีเหตุผลที่จะคุยกันเห็นว่าได้ของกันที่ใหญ่เขาก็เรียกเราเหมือนกันเขาถึงกับเตรียมรับคนลาเยอะเลยไม่ขนาดนั้นคือในความเป็นผู้ใหญ่นะของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนมันสเต็ปก็คือว่าพอมีครอบครัวก็ต้องมีลูกพอมีลูกคนแรกแล้วเมื่อไหร่จะมีคนที่สองใช่ไหมครับคนที่สองแล้วเมื่อไหร่จะมีคนที่สามแล้วก็จะถามว่าอะไรน้องเราเมื่อไหร่แต่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือสเต็ปเป็นอย่างคือด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันเป็นอะไรคัตเทอร์ต่างๆที่เราเป็นธรรมชาติของคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเหตุผลจะคุยเรื่องแบบนี้เพราะว่าทุกคนจะมาฟังก็แบบนี้ครับก็แบบว่าทำงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะของชีวิตที่เรามีงานแบบนี้เพราะเราได้รับโอกาสดีๆมีโอกาสมีคนคอยที่จะรอเราอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็รู้สึกบาปเหมือนกันถ้าให้คนอื่นเขารอเรานานๆต้องเห็นที่ต้องทำมาอยู่แล้วหรือไม่อยากให้ใครเสียความรู้สึกเราแคร์นะครับแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าก็ต้องอยู่บนขีดความสามารถของตัวเราเองด้วยคือที่เข้าใจคือบนพื้นฐานต่างๆต้องมีบนความเข้าใจมันนอกเหนือจากคำว่าเราคือเข้าใจเราถามเรียกว่าการถามถึงเราเป็นการทงรักที่เรามาให้ฟังกันยาวมาสามปีเลยอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยครับตั้งแต่เข้าวงการมาก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมา2499ธนาคารทองเงินทองทุกวันก็ผมว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแล้วก็ในการที่เราได้รับตำแหน่งรับรางวัลรับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนมอบให้กับเราแต่ว่าด้วยส่วนตัวเราแค่คิดอยู่เสมอว่าเราเพียงแค่ทำงานแล้วมีชอบงานเราให้เต็มที่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เลยส่งผลดีกับเราเองครับคือไม่ได้มีปัญหาน้องๆในวงการเกิดขึ้นใหม่เต็มเลยครับคือผมว่ามันก็เป็นไปตามวัยนะครับคือเราก็อย่างตอนนี้ที่เราไปเล่นบทเด็กม.6กับโครงการขาสั้นอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องไปตามช่วงจังหวะนี้ของชีวิตเราสามารถเล่นบทได้แบบไหนอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเราก็อาจจะมาเล่นบทแทนใครในขณะนั้นอย่างตอนนี้ก็อาจจะมีใครมาเล่นบทแทนเราในขณะนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราคือสื่อสารบันเทิงสื่อสารมวลชนนะครับว่าเราก็สร้างสรรค์สิ่งที่มันดีกับคืนสู่ให้ผู้ชมอีกคนดูเท่านี้เองครับจบโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับ